เป็นกอกอแล้วพี่น้องกอใหญ่มากเลยอันนี้กอมาตัดออกมากอนึงแล้วนี่พี่น้องตัดออกมากอนึงเนี่ยกอนึงกับกำนึงพอดีจ้ะพี่น้องเห็นเนาะอยู่ในตลาดเพิ่นอยู่ในตลาดเพิ่นขายนี่สิประมาณ3ตนนี่ค่ะพี่น้องประมาณ3ตนซ้ํานี่แหละนี่ซ้ํานี่แหละ3ตนนี่นะเพิ่นขาย15โครนนะคะ15โคนตีเป็นเงินบาทเท่ากับเท่าไหร่50กว่าบาทจ้ะพี่น้องนี่โอ้ยหลายคักพี่น้องเอ้ยบ่ต้องไปขับรถไก่เอาไปผัดน้ำมันหอย1เมนูแล้วนะเย็นนี้ก็1เมนูแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเมนูสิผัดน้ำมันหอยจ้ามาจ้ะมาแล้วสิหั่นกล่องให้เจ้าเบิ่งคักๆโอ้ยกระเทียมป่าพี่น้องจ้ะหาอยู่หากินไม่ต่างแดนโอ้ปัดมันยังขึ้นเด้อพี่น้องบ่ต้องย่านเด้อว่ามันสิวอดวายวายวอดมันบ่มีการวอดวายเด้ออันนี้พี่น้องจ้ะยิ่งตัดก็ยิ่งขึ้นนะคะเพิ่นบ่หวงหรอกจ้ะอ่อนเลยเก็บม้วนแล้วพี่น้องเก็บกระเทียมนี่ตัดเอาเฮ้ยนี่จังแม่นมีความสุขหลายมึงเลยดอกมันก็ต้องสีออกพี่น้องดอกก็ต้องสีออกบลูดิบานมันขึ้นแล้วเนาะทาโอ้ยรอมานานมาอีกเทียนึงจนพ้นสิเป็นดอกแล้วพี่น้องโอ้ยนี่พอดีเลยโอ้ยเอาไปผัดน้ำมันหอยเหมือนแรงพี่น้องแสบๆเลยจ้ะขาวๆเลยพี่น้องขาวจูนพูนเลยต้นอวบๆขาวๆเลยจ้าเป็นดงแล้วนะพี่น้องเป็นดงแล้วเนี่ยเขาบ่เคยมาจะเทือได้ป่านในครั้งแรกข่อยเก็บกระเทียมปลาพี่น้องปลาในฮอนสิมาขังแหลกแล้วจ้ะเด้อตั้งแต่ใหญ่มาอยู่นี่พูนนะพี่น้องเป็นปลาเลยมันบ่แม่นปลามันเป็นดงกระเทียมโอ้ยกินกระเทียมพี่น้องโอ้ยคือหลายขักหลายแม่แท้ข่อยเก็บบ่ถือข่อยละงงข่อยจักสิเอาก่อได้งงจ้ะพี่น้องตัวกำลังขึ้นก็มีตัวขึ้นก็เป็นดอกก็มีป้าพี่น้องขึ้นหลายคักหลายแน่แท้เก็บเอาบ่เป็นดอกข่อยงงข่อย
ข่อยสะอ่อนข่อยสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้มาดามก็อยู่ในป่ากระเทียมแล้วจ้ะพี่น้องข้างหลังข้างหลังเด้อพี่น้องข้างหลังข่อยมีแต่กระเทียมล้วนๆเลยมึงเนี่ยมันเป็นดงเลยพี่น้องเห็นบ่เจ้าเห็นน้ำข่อยบ่คุณนะคุณนะคุณนะมีแต่กระเทียมเด้อพี่น้องข่อยสิบอกให้กระเทียมหลายคักหลายแน่นี่แหละมาข่อยสิกลับกล่องให้เจ้าเบิ่งว่าพวกฝรั่งเพิ่นเก็บกระเทียมแบบใดนี่จ้ะพี่น้องนี่ฝรั่งเพิ่นสิเก็บแบบนี้เนาะจ้ะเนาะเพิ่นสิเอาอันเพิ่นสิตัดเอาแต่อันเนี่ยใบมันเพิ่นสิตัดจังซี่ล่ะตัดเอาแต่ใบมันเพราะว่าเพิ่นสิเอาไปแบบเฮ็ดสลัดแค่นั้นน่ะจ้ะพี่น้องเพิ่นสิบ่ได้กินเหงากินหยังคือบ้านเฮาเด้อเพิ่นสิเอาไปแค่แบบว่าเป็นใบเป็นอีหยังจังซี่แค่นี้ล่ะค่ะนี่นะจ๊ะเนาะนี่น่าสิเป็นจังซี่แต่ว่าของเฮาคนไทยเฮาสิกินเฮาสิกินต้นมันจ้ะพี่น้องแต่พวกเพิ่นกินใบนะจ๊ะเนาะเพิ่นสิตัดเอาแต่ใบมันไปใส่สลัดจ้ะบาดพี่น้องเบิ่งในมะพะพ่อเฮ็ดอีตั้งหากเฮ็ดหูหนูนะคะนี่ๆมาเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เก็บเอาพี่ครับบาดเบิ่งในโอ้โหไปผัดต้มกันเลยพี่น้องผัดเฮ็ดหูหนูใส่กระเทียมเบิ่งในสูตรไผสูตรมะดามเด้อเฮ็ดหูหนูใส่กระเทียมผัดเฮ็ดหูหนูห้อยปูแดงตัดห้อยเจ้าบ่คือซีเมนต์พวกฝรั่งเพิ่นย่ำเพิ่นมาเก็บมาหยังเพิ่นสิจะสิเก็บเอาแต่ใบมันนะพี่น้องเก็บใบมันกำนึงเอาไปใส่อันเอาไปไอ้หยังเอาไปใส่สลัดบาดเบิ่งแม่พี่น้องเฮ็ดหูหนูมีบ่เฮ็ดหูหนูสดๆเลยพี่น้องโอ้ยก็ต้องไปซื้อสมัยตะกี้เฮาบ่ฮู้ว่ามันมีเฮ็ดเฮาก็ไปซื้อแต่โอ้โหนี่โอ้ยเฮ็ดพี่น้องมีฮอดเฮ็ดเก็บหูหนูมันเกิดแต่ขอนไม้อันนี้ไม้อันที่ดอกขาวๆหน้าหาบ่อีกหาบ่อีกมันสิมีมูอยู่เด้โอ้ยทั้งกระเทียมทั้งเฮ็ดพี่น้องมานๆมื้อนี้มานคักจ้ะหาอยู่หากินต่างประเทศเฮาสิล่ะไทยเฮาก็หากินไปตัวทีเท่าใดล่ะพี่น้องย่ามาคืนฮอดบ้านเนาะคืนฮอดบ้านถ้ามีเฮ็ดเก็บเมียนกระเทียมให้กินอีหยังสิก็มันก็ลืมบ้านไปได้จ้ะพี่น้องมันก็อยู่ไปได้จ้ะบ่ซั่นก็พากันคลั่งตายตัวบรรดาเมียฝรั่งโอ๊ยว่าแล้วโอ้นี่เจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเจอนี่อู้ยเฮ็ดหูหนูโอ้ยเกือบแม่ตกขมำเห็นเฮ็ดดีใจโอ้ยเห็นเฮ็ดปานเห็นทองพี่น้องเออกระสิหัวขมำนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้บ่นอคลิปนี่เมื่อคนนั้นสิไปก่อนคลิปเนาะโอ้ยโอ้ยมันเกิดน้ำกันงาใหม่กิ่งใหม่จังซี่เนาะจ้ะเนาะไปหาต่อนี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดหูหนูโอ้ยแดดซองพี่น้องแดดซองจะเห็นเฮ็ดน้ำข่อยบ่จะเห็นเฮ็ดน้ำข่อยบ่นี่แดดมันซองพี่น้องแดดมันซองจะเห็นเฮ็ดน้ำข่อยบ่นี่เฮ็ดหูหนูพุ่นกำลังขึ้นเต็มเลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่ง่ายๆแล้วนี่เบิ่งสังเกตง่ายๆเนาะย่ามพวกฝรั่งเพิ่นมาเก็บย่ามพวกฝรั่งเพิ่นมาเก็บพวกสตาร์ทเอาแต่ใบมันนี่เพิ่นตัดเอาไปเฮ็ดสลัดจ้ะพี่น้องคนไทยเฮากินอันกินต้นมันเนาะคนไทยเฮากินต้น
นี่เฮ็ดอันเฮ็ดหูหนูกำลังขึ้นพี่น้องนี่เฮ็ดหูหนูกำลังขึ้นนี่กำลังขึ้นน้อยๆตะเบาะตะแปะอะไรพอเอาได้ก็เอาอันไหนบ่เอาบ่ได้ก็ปล่อยไปมันใหญ่จ้ะพี่น้องปล่อยมันใหญ่นะจ๊ะเนาะเนี่ยมันไงกระจังมาเก็บเอาจะพี่น้องเห็ดหูหนูนี่มันกำลังขึ้นนี่พี่น้องให้เรากำลังขึ้นน้อยๆนี่กำลังขึ้นน้อยๆจ้ะโอ้ยของทางอื่นเพิ่นละเอิญเห็ดหูสางใบอันดอกมันไงคักพี่น้องเพิ่นละเอิญเห็ดหูสางอยู่ทางนี่กำลังขึ้นพี่น้องโอ้ยอยู่เดนมาร์กอีหยังกำลังโมรุ่นโมเนาะจ้ะเนาะโอ้ยนี่จังแม่นของบ้านอื่นเพิ่นกินไก่สิเบิดล่ะของทางนี้กำลังขึ้นนะพี่น้องอันเป็นดงเลยนะนี่เป็นดงเลยจ้ะนี่ล่ะถ่ายมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนี่ล่ะคือกระเทียมปลาจ้ะสะอ่อนครับพี่น้องกอเดียวมึงเนี่ยปวดเอากอเดียวเว้ยขาดขนาดไปพ่อสำเร็จแล้วพี่น้องเอาไปพ่อได้กินเนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะจ้ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะคือเขามาเบิ่งเขามาติดตามคลิปของมาดังฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำจ้ะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อพี่น้องจ้าเพื่อเป็นกำลังใจมาดามได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะจ้ะเนาะจะมาพอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า